สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการ Copy ข้อมูลที่เป็นตารางนะครับจากหน้าเว็บไซต์เข้ามายัางตัว Microsoft Excel ลองมาดูนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีตัวอย่างของข้อมูลประชากรแยกตามประเทศจากเว็บไซต์วิกิพีเดียนะครับหากผมต้องการที่จะ Copy ข้อมูลพวกนี้นะครับตั้งแต่ประเทศแรกไปถึงประเทศสุดท้ายผมคิดว่าน่าจะมีทั้งสิ้น200กว่าประเทศเนี่ย ผมสามารถจะทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีที่1ก็คง Select ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนจบเราก็สั่ง Copy ใช่ไหมฮะผมลองทำสทักไม่กี่ตัวดูแล้วกันนะครับสมมุติผมเอาแค่4ประเทศนี้แล้วกันผมก็กด Ctrl+C ได้ใช่ไหมครับ Copy แล้วมาเปิดตัว Excel แล้วผมก็กด Ctrl+V ไปนะผมก็ได้ข้อมูลมานะครับ แล้วก็มีฟอร์แมตมีธงชาติมีอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่คือการ copy ข้อมูลแบบธรรมดานะครับอ,อย่างนี้เราก็จะได้ข้อมูลมานะครับหรือว่าเราบอกว่าโอ้โหพวกธงชาติอะไรพวกนี้เนี่ยเราไม่สนใจเราอยากได้ข้อมูลแบบง่ายๆแล้วเรามาจัดฟอร์แมตเองเพราะในที่นี้นะครับเห็นไหมครับข้อมูลบางเซลล์นะครับมีการ merge รวมกันอะไรทํานองนั้นนะฮะหากเราต้องการที่จะจัดข้อมูลเองเนี่ยเราอาจจะทดลองเปิดอีกชีทหนึ่งนะครับแล้วผม แทนที่จะกดเพ c สเฉยๆเมื่อกี้ใช่ไหมครับ Control V ผมก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็เลือก Place s p e c i a l แล้วก็ลองเลือกนะครับก็คือโดยปกติถ้าไป Copy จากเว็บนะครับมันจะเป็น HTML มาให้ผมบอกว่าผมเอา Unicode Text ธรรมดานะฮะกด OK อันนี้หน้าตาที่ผมได้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยนะฮะหรือว่าผมมาเปิดตัวด้วยตัว Chrome ดูนะครับ เมื่อกี้นะครับผมใช้ตัว Internet Explorer ในการ Copy คันนี้เป็นตัว Chrome นะครับผมก็ทำเหมือนเดิมผมก็ Copy เอา4ประเทศเหมือนเดิมนะครับกด Ctrl-C Copy ก้เรามาที่ Excel นะครับเปิดชีทใหม่ขึ้นมาแล้วผมใช้ตัว Play s p e c i a l นะครับอ,อันที่หนึ่งเอาแบบ HTML ให้ดูก่อนละกันว่า Chrome ให้ผลลัพธ์ยังไงตัว HTML ก็ไม่ได้แตกต่างกับตัว HTML ที่ได้จาก Internet Explorer นะครับ format อ,อาจจะต่างกันนิดนึงแต่อย่างน้อยข้อมูลเหมือนเหมือนกันแต่ครันนี้นะครับหากผมมาใช้ p l a y Special ของ Chrome นะครับแล้วก็เอาเป็น Unicode text ครั้นี้ของ Chrome นี่ให้ข้อมูลแบบที่เรียบๆง่ายๆนะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ผมว่าเหมาะสำหรับการนำไป format แ,แล้วก็ใช้งานต่อของเรามากกว่านะฮะ เพียงแค่ว่าข้อมูลบางส่วนนะครับอาจจะจัดบรรทัดเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องคราวนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะแนะนำนะครับก็คืออันนี้จะใช้ได้เฉพาะกับตัว Internet Explorer นะครับ Internet Explorer จะมีเมนูอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วเราคลิกขวาในบริเวณที่เป็นตารางนะฮะเราจะเห็นเมนูนะครับเขียนว่าส่งออกไปยัง Microsoft Excel หรือว่า Export to Microsoft Excel นะครับแล้วแต่ว่าเราเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะผมก็สามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับ พอผมคลิกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเครื่องก็จะไปเปิดตัว Excel ขึ้นมานะครับแล้วก็กำลังทำการดึงข้อมูลเห็นไหมครับตรงนี้เขียนว่า Running นะครับ Background Query นะครับเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าข้อมูลมีมากมีน้อยแค่ไหนนะฮะเห็นไหมครับผมได้ข้อมูลมานะครับคันนี้เป็นข้อมูลในตารางที่ค่อนข้างดูสวยงามไม่ต้องไปฟอร์แมตอะไรใหม่มากมายเลยนะครับเลียงออกมาเลยนะฮะ เน้นนะครับอันนี้จะใช้ได้เฉพาะกับ Internet Explorer เท่านั้นนะครับการดึงข้อมูลแบบนี้นะครับตัว Excel จะสร้างสิ่งที่เราเป็น Web Query Connection ให้ซึ่งประโยชน์ของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหากตัวข้อมูลในวิกิพีเดียตรงนี้นะครับเกิดมีการอัปเดตสมมติพอปีหน้าเขาจะมีการนับจำนวนประชากรของแต่ละประเทศใหม่แล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลในวิกิพีเดียเราสามารถที่จะให้ตัว Excel ตรงนี้นะครับ รีเฟรชข้อมูลได้นะครับก็คือไปคลิกขวา1ครั้งแล้วก็ดูนะครับตรงนี้มีตัวรีเฟรชเครื่องก็จะไปดึงข้อมูลจากวิกิพีเดียมาใหม่นะครับเป็นอันล่าสุดนะฮะอันนี้คือเทคนิคการใช้นะครับอ่าเดี๋ยวผมมีตัวอย่างอีก2อสอันนะครับว่าข้อมูลที่เป็นตารางพวกนี้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าทุกตารางจะใช้ได้นะฮะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมเข้ามาที่เว็บไซต์ของ s e t t r a d e c o m นะครับ อมาดูนะครับตัวอย่างตารางบางประเภทนะครับจะใช้ไม่ได้อย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นตัวดัชนีนะครับราคาหุ้นนะครับวันที่16กรกฎานะฮะลองดูนะครับเราดูหน้าตาอันนี้เหมือนตารางเลยใช่ไหมครับผมคลิกขวา1ครั้งนะครับเราก็เห็นอ่าส่งออกไปยัง microsoft excel ผมก็คลิกไปนะฮะเครื่องก็มาเปิด excel นะครับก็ running background ตัวนี้นะครับตัว web query ไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้น บางตารางจะใช้ได้บางตารางจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ตารางบางตารางนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมอยู่ในหน้าเดิมเนี่ยนะฮะผมมาขอเอาข้อมูลข้างล่างตรงนี้ละกันนะครับเป็นราคาน้ํามันประจําวันนะครับง่ายๆผมมาผมก็คลิกขวานหนึครั้งส่งออกไปยัง Excel คลิก1ครั้งแล้วก็รออ่าตอนนี้ Excel ผมก็เปิดขึ้นมาละแล้วก็มีการ running background query เห็นไหมครับมาดูราคาน้ํามันอันนี้นะครับปตทนะครับ28.2นะครับ ของแก๊สโซฮอ95ถ้า91ก็27.38เห็นไหมครับพวกนี้ข้อมูลเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคที่ใช้นะครับหรือเอาราคาทองคำนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์จากสมาคมค้าทองคำเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นรูปตารางชัดเจนนะครับผมก็คลิกขวาส่งออกไปยัง Excel นะอย่างเช่นอันนี้ผมก็ได้ราคาทองคำออกมาละนะครับถ้าราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลงชีตตัวนี้ก็จะถูกอัปเดตได้นะครับหรือว่าเรามาคลิกขวาแล้วก็ไปเลือกรีเฟรชเองก็ได้อันนี้ก็คือเทคนิคในการใช้ตัว Internet Explorer นะครับในการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft Excel ซึ่งฟีเจอร์อันนี้นะครับใน Chrome จะทำไม่ได้นะครับอย่างเช่นนี้ผมกลับมาที่โครมเนี่ยคลิกขวาเนี่ยไม่มีประเภทส่งออกไปยัง Excel อะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ไม่มี เอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้ตัว Internet Explorer นะครับในการส่งข้อมูลที่อยู่ในรูปของตารางในเว็บไปยังตัว Microsoft Excel ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ